มาติดตามผลการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างครับกับจอมโจรไหลนี้นะครับตำรวจรวบหนุ่มนครสวรรค์ครับที่ตะเวนก่อเหตุลักลอบตัดสายไฟฟ้าสาหรับเชื่อมกับต่อเครื่องสูบน้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวครับภายหลังได้รับการร้องเรียนครับรับแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําในสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพื้นที่ลุ่มแมน่น้าน่านลุ่มแม,ม่น้ํายมว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนตุลาคมที่ผ่านมามีคนร้ายลักลอบตัดสายไฟที่เชื่อมต่อเครื่องสูบน้ําและแพร่สูบน้าของทางราชการ พลตำรวจตรีทเดชก่อมเกลี้ยงนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจในท้องที่ดังกล่าวออกหาข่าวจนทราบเบาะแสนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะประสานงานกับในพื้นที่นะครับจาก,กุมนายสิริวัตรเปร,เรมอ่อนอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์พร้อมของกลางได้ที่หน้าศาลแขวงสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่า เคยทางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมีความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าและชํานาญการตัดสายไฟฟ้าก่อนจะนําเอาฉนวนออกและนําทองแดงกับอลูมิเนียมนะครับไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าโดยตระเวนก่อเหตุในภาคเหนือตอนล่างแต่ภาคเศษบางพื้นที่โดยจะขอให้การในชั้นศาลครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพย์หลักฐานชัดเจนในการขอหมายศาลจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว เนื่องจากผู้ต้องหาก่อเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษศโลกสุโขทัยกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์รวมกว่า18แห่งครับมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทและเตรียมขยายผลจับกลุ่มเพื่อนร่วมแก๊งต่อไปกันด้วยครับ